สวัสดีครับผมนี้ก็อยู่เช่นเดิมครับกับช่องสองสตูดิโอของผมเช่นเดิมครับกับสื่อกายเพิ่มเติมคือมีผมคนเดียวนะผมก็วันนี้อยู่กับรายการแอนิเมชันไทยแลนด์เรื่องคีโนโนโทบิเดอะบัตเทิลฟูลโวดีแอนิเมชันซีรีส์ครับผมกับตอนที่1ครับผมกลับมาแล้วสำหรับการสำหรับหรือชื่อไทยการเดินทางคีโนะหรือพูดไปโอเคครับกลับมาแล้วครับสำหรับการเดินทางกับคีโนโนโทบิครับผมที่ทางไทยจากวงการแอนิเมะนะผมวงการที่ทำแอนิเมะมาหลายปีตั้งแต่2004ก็นานมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำใหม่กับปี2007จากค่ายเลเช่ครับผมก็เขาพูดตรงว่าในเรื่องของในเรื่องคือการดำเนินเรื่องของคีโนโนโทบิในภาคนี้ใน2007นี้ครับก็คือจะไม่เรียงตามเล่มก็คือจะไม่เรียงตามตั้งแต่เล่ม1ถึงจะเล่ม20อันนั้นเขาก็ไม่ทำนะแต่เขาจะเรียงตามผลมั่วจากตอนที่แฟนคลับชอบมากที่สุดตั้งแต่1ถึง12ครับอันไหนชอบมากที่สุดเขาจะมาทำก่อนเลยอันนึงนะผมก็แล้วตอนแต่ละตอนจะเรียงเรื่องไม่เหมือนกันนะผมโอเคก็เข้าใจการอธิบายกันแล้วครับผมแล้วก็ขอพูดอย่างนึงว่าคีโนเป็นผู้หญิงนะครับอธิบายว่าคีโนเป็นผู้หญิงนะครับจบนะแต่สังเกตแล้วเขาจะพูดแต่สังเกตตามนิยายเขาจะพูดคำว่าผมแล้วก็คือมีแค่ไอ้มอเตอร์ล่าอะไอ้ฮอนมอสอะที่มันรู้อยู่คนเดียวอะมันคือรู้ว่ามันเป็นผู้หญิงนะผมโอเคก็เสียเวลาดูแล้วครับผมถ้าเสียส้มคลิปของไอจีเรียนมานิดนึงครับแล้วก็พาเบิร์ดขอไปครับผมมาครับผมเอาจริงนะผมเป็นแฟนคลับเรื่องนี้นะผมดังนั้นถ้าเรื่องนี้ไม่โผล่มาไม่แปลกใจอ่ะผมคงเสียใจอ่ะมาครับผมเริ่มต้นมาอย่างไรก็เถอะเอาวะอย่างไรก็เถอะเสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่ปิดเอาเสียงผ้าของเป็นนะคุยไอ้มอตลาดอยู่นะคนโมสครับผมคีโนตอนนี้เสียงที่อยู่ตอนนี้คือคีโนนะผมโอเคเหรอยะโอเคตอนนี้พูดคีโนอยู่นะฮะเหตุผลที่ออกเดินทางนี้พูดนะฮะโอเคก็มีภาพในเทเลอร์เลยนะภาพสวยมากเลยนะถึงแม้จะเห็น CGI ชัดเจนเลยก็เถอะนะเลเช่ถึงว่าทำเรื่องอะไรต่างๆสวยอยู่แล้วตั้งแต่โดนการระบาดแล้วพูดตรงเลยเข้ามาสุดโอเคหูนอนอยู่นะฮิโนะเอียงอ่ะเสียงเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับผมตั้งแต่คีโนกับเอ็นเมสเสมอมึงควรจะไปต่อเป็นแนวประจนภัยที่ค้นหาหายากในปัจจุบันนะครับผมแถมหนังสือของการทางคีโนตอนนี้เก่ามากแล้วนะผมเพราะฉะนั้นไปหาซื้อครับเพราะว่าตอนนี้ผมเจอแค่เล่ม10พอเล่มอื่นผมหาไม่เจอเลยต้องมาหาร้านหนังสือเก่าๆเพราะว่ามันก็หลายปีไปแล้วนะที่นิยายคีโนมอยู่มานะผมพรุ่งนี้พี่ค่อนข้างเยอะเลยเสียงน่ารักขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่สมัยก่อนไม่รู้เรื่องเลยว่าใครครับผมทำกลางป่าบีครับผมตอนนี้ตอนครึ่งนี้ละลอสอะเดอร์ฟอร์เทสครับผมอัลฟอร์ดฟอร์เทสไม่ใช่ฟอร์ดฟอร์ดป่าตัวเลขใช่ไหมโอเคตอนนี้ตอนแรกเลยชื่อตอนครับผมนครซึ่งยากเลยฆ่าคนนะโอ้โหชื่อตอน น่ากลัวแฮะNMS ครับผม มาผมโอเคอย่างคิดเราสวยขึ้นเยอะเลยดูมีความเป็นผู้หญิงเยอะค่ะ มีความเป็นผู้หญิงขึ้นเยอะค่ะตั้งแต่เวอร์ชันเก่าที่ไม่รู้เลยครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะดูเข้าขาตัวละครสมัยก่อนนะเป็นผู้หญิงอะจากนั้นวิใครเอ่ยคนที่เป็นแฟนคลับจะรู้ว่าตัวละครนี้คือใครแต่ผมไม่รู้ว่าผมติดตามเขาตั้งแต่เล่ม10 CGI จะเจนถือว่าโอเคเป็นไงฮะไปดิเห็นไหมโกสตีนี่นะ
โดนคุณของเลยดิคิดเอานิ่งมากเลยก็ปกติก็เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมเออปกติมันก็เป็นอย่างนี้แล้วดีกว่าลืมไปก็เห็นคิดต้องใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะคิดลึกแล้วกูมันสุภาพมาเลยว่าเมืองนั้นนะทำไมหรออ๋อวัดฮะว่าอะไรนะโอ้โหเมืองนี้ไม่ได้ต่อยกันนิดหน่อยก็โดนเพ่งเล็งนะครับไอ้พวกนี้ไม่สงสัยเลยว่าใครพูดกับมึงวะหมดสติแฮมอะไรอ่ะไม่อ่ะรู้จักบ้านนอกเออคิโนบ้านนอกจริงอะฮะกูไปก็ได้คิดว่ากูไปแล้วกูอยากฟังอะไรหรอนะกูอย่าว่าคิโน่ดิคิโน่อาจจะน่ารักไม่ใช่เลยคนเดินจริงเหรอสมรรถนะคนเองดีวะเออหน้าตาคิโน่นิ่งมากเลยอะนิ่งแบบกูไม่สนอะไรมึงอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าคิดไม่รู้ว่าไอ้ทางค่ายเลเช่เขาจะเล่าเรื่องของการตัวไปออกคีโนตอนเริ่มต้นเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเริ่มต้นไปทางไหนถ้าว่าที่เขาพูดมาแล้วก็คือว่าจะเริ่มต้นจะเรียกตามตอนที่แฟนคลับชอบใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ว่าอะไรเนาะเครื่องไหนสุดยอดนะกระใจนะเตรียมคานอนเนี่ยโอ้คานอนครับผมโมลิเตครับผมโมลิเตคือปืนพกนะผมจะบอกอธิบายแล้วเพราะผมอ่านมาแล้วผมเลยอธิบายได้โมลิเตก็บอกพื้นพกแหละพื้นพกอ่ะพื้นพกที่มันเป็นกระสุนอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปเอาหนังสือก่อนมอเตอร์ลาดมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับตัวกลัวนะดิฉันเรื่องเขาพูดมอเตอร์ลาดนะผมคิโน่บอกกูจะฆ่าทางชาวบ้านเลยอ่ะจะฆ่าอยู่แล้วคิโน่บอกคิโน่เคยพูดไว้ครั้งนึงก็คือกูขอแค่ที่พักก็พอแล้วกูก็ออกไปประมาณนี้มั้งฮะซึ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือคิโน่ไม่ได้อาหารสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่ได้อาบน้ำฝักบัวไว้เวลานานแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งกูก็ไม่รู้ลืมไปแล้วไอ้สิ่งที่เป็นหัวที่สุดของคีโน่นะมาผมเสียงชาวเมืองครับโอเคนี่ไงเอ็นเมสนี่ฮะได้นอนแล้วเมืองนี้ไปจริงไหมตำรวจก็ไม่ค่อยเห็นอาหารก็อร่อย อาหารก็อร่อย บ่มึงดีไงล่ะ
มันชอบอย่างนี้นะก็อย่างนี้เองทีกันพี่มันก็ข้ามมือคนเดินข้ามมือคนเดินเฮ้ยจริงเหรออืมอยากเห็นนะเปล่าเห็นมันก็กลัวตีดีนะชอบมันเลยถือปืนไว้เลยกลัวเหรอยังระแวงอยู่นะฮะปิดไฟเด้อยังเห็นที่โนสอดชุดเหรอมันเป็นไงวะคิดแล้วคิดแล้วอ๋อถอดละผมนึกว่าเป็นเซอร์วิสตกใจผมยังมีเซอร์วิสเลยอีกคิโนะมึงทำใจได้เลยก็มีอยู่อ่ะอุ๊ยตกใจแหมถือปืนมาจ่อกูนี่กลัวหมดเลยฝึกซ้อมมาผมจะยิงแม่นๆใช่ไหมสปัดหนึ่งลั่นไกลเฟลขึ้นมาที่ชิบหายฮะแต่ปลดไอ้เซฟติ้งไว้แล้วมั้งกันกลไกยิงนะตอนนี้กำลังขาดแผดปืนนะฮะไม่ตื่นก่อนเงียบยังไม่ตื่นนะฮะเงียบเงียบแต่ว่าหลับอยู่ตื่นแล้วโอเคมันจะไปไหนวะคีโน่ซีไอชัดเจนมากฮะแต่ว่ามันไม่ได้ดูน่าเกลียดขนาดนั้นแหละมันดูเคมามันดูกลบกลืนกับภาพอ่ะคือเอาง่ายคือเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าทางสตูดิโอเขาบอกแล้วว่าแต่และเมืองนี้โทนสีจะเปลี่ยนไปนะก็คือห้ามอีกเมืองหนึ่งให้อีกเมืองหนึ่งมันดาร์กมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำมั้งไม่ก็สีน้ำตาลแต่ถ้าเมืองนั้นสดใสก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่ะเขาบอกว่าแต่ละเมืองจะเปลี่ยนเป็นตามโทนสีแต่ละโทนสีนะผมอ๋อคือเขาอธิบายมาแล้วผมก็โอเคเข้าใจอยู่ผมเลยมาอธิบายต่อทุกคนนะฮะมันมีของแถมด้วยคิโนยิ้มฮะอะไรอุ้ยปืนขายปืนน่ะนั่นมาสู้กับโมเหรอคะพูดอย่างนี้มีประเด็นแฮะเมื่อไหร่กันนะมือนี้น่ากลัวแปลกๆนะฮะคิโนบอกรู้สึกจะไปเหมือนกันการเดินทางคิโนครับเดี๋ยวว่าได้ฟูโวคิโนโนสวีเดย์วิชันซิลลี่ครับผมพูดชื่อเต็มเลยนะจะเรียกว่าคิโนโนสวีก็ได้หรือจะเรียกว่าการเดินทางคิโนก็ได้นะคิโนกินเค้กฮะคิโนไม่เป็นไรไม่เลยชาวไทยกันเลยเป็นไงบ้างเยี่ยโหนอนหลับไหมกูอ้วนเหรอคนนี้ฮะอุ้ยคิดว่าเห็นปืนว่ะอุ้ยคืออะไรข้างสุดเดียวนะยังไงอ๋อบุญมีชาเจอดื่มชาแล้วโอเคสองปืนอยู่แล้วคิดยิ้มเป็นเลยนะคิดว่าต้องใส่ชอบกินใช่ไหมพรุ่งนี้จะไปแล้ววันนี้จะไปแล้วนะผมวันนี้คือมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับไม่รู้ไม่มีทางฮะพูดโคตรสุภาพเลยเอ็นเมทคิดน้องบอกกูกำลังกินอยู่กูพูดไม่ได้พูดแบบไหนแล้วผ
วะน่ะพูดอย่างนี้แหละระแวงว่ะน่ากลัวเว้ยมึงนี่สามารถฆ่าคนได้ไงล่ะพูดงี้มึงหนีไหมเอาจริงนะถ้ามีคนพูดอย่างนี้กับคุณอ่ะคุณจะหนีไหมสมมติโดนฆ่านิดหน่อยก็สมมติพูดงี้ผมเผ็ดแล้วอ่ะกลัวโดนฆ่ามากเลยโอเคมันเล่าเรื่องของชุมชนสังคมได้ดีมากเลยนะเรื่องเคโอกิโนะอ่ะอันนี้ก็ขอชมเลยอ่ะว่ามันอยู่ได้นานขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจอ่ะอุ้ยสิ่งนี้ไอ้นั่นนี่หว่ามันมาอย่างเงี้ยมอเตอร์ล่าและมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับโอเค CGI จะเต็มมากแล้วไม่หดซะเพื่ออะไรเหรอช่วยมันลดลงอีกมันจะช่วยอะไรล่ะไม่ CGI เรื่องนี้ไม่น่าเกลียดเลยฮะถือว่าโอเคมากแต่ผมแต่มันสังเกตได้ง่ายมากนะอุ้ยเดินออกว่ะวิเกิดอะไรขึ้นวัดจีโนบอกคุณเรื่องแปลกๆครับก็ตอบละวัดวิไม่มองงั้นนะเหมือนทุกคนเป็นงั้นนะพอไม่ใส่นะวิถือปืนว่ะแอนเมทครับผมวุ้นรู้ไว้ทีหลังเลยโอ้หมอกเป็นไงโอ้ตาขาวอ่ะพอซูเวเตอร์กับปืนครับผมพอซูเวเตอร์ไอ้นั่นปืนฮะปืนพกเนี่ยแหละจริงแล้วครับอุ้ยโอโทสีเปลี่ยนว่ะแต่สีแดงแป๊ดเลยเจ็บเสียงเจ็บโคตรสุดยอดเลยใครวะอุ้ยเป็นไงชิมหายโหเป็นงี้กูเห็นแล้วนะดูอาวุธลูกซองปืนพกธนูอีโต้มีสั้นจอบพั่วน่ากลัวชิมหายแบบนี้มือที่อนุญาตให้ฆ่าใครยิงเลยไอ้นี่โอ้โหเว้ยโอเคโดนอีกแล้วหนีไม่พ้นแล้วล่ะกินโนงงเกิดอะไรขึ้นวะตายชัวร์แล้วน่ากลัวชิบหายแบบนี้อุ้ยมาแล้วปูนดำอะไรวะเมืองนี้อะไรวะเมื่อญาติให้ทำสิ่งนี้เรียกว่าการฆ่าคนเมื่อญาติให้ฆ่าคนแต่มันเมืองนี้ทำไมเมืองนี้ชื่อมองว่าให้ใครฆ่าคนได้ล่ะงงไงโคตรสุภาพเลยมึงดูเลยคนหน้าคนนิ่งอ่ะไม่มีใครอยากจะฆ่าแค้นเลยเลยหน้านิ่งมากอ่ะคนเคยคิดจะฆ่าคนเคยคิดจะพยายามฆ่าคนแล้วถูกคนฆ่าไม่เข้าใจเหมือนกันเพื่อนคือการไม่ให้ไม่ได้แปลว่าอนุญาตเหรออ๋อเข้าใจละนี่คือการที่คนคนหนึ่งพูดว่าไม่ให้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะอนุญาตเสมอไปนะผมก็คือว่าคนหนึ่งพูดไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะอนุญาตไม่อนุญาตเลยเสมอไปนะผมอุ้ยเลยเกวว่ะชิบหายแล้วเจอคนฆ่าว่ะเฮ้ยเอาแล้วไงขอโทษนะเธออันตรายมีดมึงดาบว่ะมึงคือนิ่งเรียบร้อยโทนสีเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนสีน้ำตาลนะฮะสังเกตได้ชัดเจนเลยครับปิดตาสงบตาอย่างสมบูรณ์
เมืองนี้น่ากลัวจริงนะใครอยากมาอยู่เวนขานี่ก็นี่ก็คงได้ครับว่าอะไรจริงกว่ากลับไปกว่ากินโนโกไปดีกว่าเอ๊ะมันเก็บสมบูรณ์ด้วยดีนะที่กูไม่ฆ่าดีนะที่กูไม่สู้กับมันมันกูคงตายคิดว่ามันพูดในใจอ่ะจะมีใครอยู่ด้วยเอาวะคุยกับใครอ่ะถ้าจอดเดียวกันเป๊ะลงเดียวกันเป๊ะชัดเจนนี่มึงก็ปีนานาดาเลยหรือเปล่าถ้าลงเดียวกันเป๊ะสวัสดีครับพูดเหมือนกันดิสถานที่เหมือนกันดิขี้เกียจไปหน่อยมั้ยก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็เรื่องดีอยู่มาถามแม่ปัดอะไรหรอถึงได้แล้วปลอดภัยหรอมึงเกียร์หรอยิงพูดถึงเมืองของตัวเองอยู่นะครับเมืองที่ต้องเอาตัวรอดใช่ไหมนี่เหรอขอบคุณนะก็ว่าไปแล้วครับผมแต่งานจะจริงหรือเปล่านะไม่เชื่อกับบุคิโนะอ่ะมึงนั่นเสิร์ฟเคไปกินไปบุคเขาแล้วขอซึ่งกับญาติค่าคนนะผมโอเคมาผมเรื่องต่อไปแล้วมั้งอะไรเหรอมึงหนึ่งทำไมต้องอยู่มึงหนึ่งแค่สามวันนะแล้วทางนี้จะเจอจริงเหรออู้จบแล้ววายเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าผมสามารถดูได้เรื่อยๆเลยวะคือแบบเสียดายว่ามันจบอะมันดูแบบดูสามารถดูเพลินๆแล้วดูไปเรื่อยๆแบบกูไม่สนเวลาพอดูไปเรื่อยๆพอเปิดมาอีกทีมันดูจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วเหรอกูงงงี้ในใจแต่กูไปร้องโอโออะไรขนาดนั้นแล้วตรงนี้เลยเชื่อทำดีนะครับแต่การดูจากการภาพรู้สึกว่าโอเคมากเลยเชื่อใส่ใจมันมากดีมากดีเยอะแยะมันภาพมันปิดมันอาจังวะเองคิดเพลงเพราะนะพอมากเพลงเพราะการภาพโอ้โหภาพแม่งอาร์ตมากเพลงปิดอาร์ตแม่งอาร์ตเหมือนกับคริสโนนใครอ่ะอันนั้นอ่ะโอ้โหอันนั้นไอ้ข้าคริสโนนใครแม่งโคตรอาร์ตอ่ะพูดตรงเลยงานภาพเราเชื่อทำดีมากพูดตรงอะไรแต่เรื่องมันอ่ะตั้งแต่โดนกันละป่าห้องเรียนทั้งสังหารอะไรต่อวะโอคิโนคุซุโนนใครอ่ะงานภาพดีมากเลยเช่คอยยอมรับจริงเลยโอเคคอมเมนต์เสร็จคนโนกะวะนั่นไงโนกะวะตอนนี้มีดราม่าเกี่ยวกับไอคิมโนเฟนนะทำกับป่าเอครับผมตอนนี้นะ Lost in the Forest ใช่ไหมมอตาลามีความสุขตอนวิ่งไอกาจิจุก็ไม่จับโอคิโนจะนั่งเหตุและผลนะข้างเหตุผลก็แหละสงสัยว่าเมื่อกี้โน้ตเดินทางอ่ะก็รู้ว่าเมื่อกี้กลับแล้วโอ้บ้านใช้ชีวิตอยู่บ้านอาจารย์นะ
อย่างฮันโมนฮันจังฮันเมนพูดนี่แหละเป็นทางไปเรื่อยๆล่ะก็สินะโอเคจบครับผมเนี่ยก็เถอะจบครับผมอุ้ยโคลอสเซียมว่ะชื่อต่อคุณคุณไว้โคลอสเซียมชื่อต่อคุณมากอ่ะโอเคก็จบไปแล้วครับผมสำหรับตอนคินโนสวีกับตอนนี้ครับผมมีด้วยกัน3เรื่องคืออะไรกลางป่าแล้วก็เจ้าคอซึ่งอนุญาตให้ฆ่าคนนะผมตอนนี้ตอนหน้าคือโคลอสเซียมนะไอ้2เรื่องไอ้2เรื่องสั้นเกี่ยวกับเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะรู้สึกว่าผมอยากให้มีตอนนี้นครซึ่งมีเจ้าหญิงใน4เพลงอะเสียงเพลงอะแต่ไอเรียม10อะไอตอนนั้นเป็นตอนที่มันโคตรหัวถ้ามีตอนนี้จะดีมากๆเลยนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะมีป่ะนะขึ้นอยู่กับทางผลบวชอะผมไม่เคยดูผลบวชมันอะโอเคก็ตอนนี้ตัวละครพูดมาว่าหน้ากับคีโน่โนโทบีเดอะบัตเตอร์ฟูลโวอนิเมชันซีรีส์หรือการเดินทางคีโน่กับตอน5ครับผมโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ